เสร็จแล้วค่ะเรียกว่าเมนูอะไรดีคะบะหมี่ต้มยำซี่โครงหมูซี่โครงหมูยาวไปไหมดูเคลียร์ไม่รู้เหมือนกันนะช่างชื่อให้หน่อยทุกคนแบบแล้วคือคิดเองเหรอคิดสูตรคิดอะไรใช่ใช่รสรสนะน้ำเนี่ยมันเป็นวิตามินนะที่ใส่ไปเมื่อกี้เนี้ยกำลังจะบอกว่าไม่ดีเลยต้องมาทานซี่โครงหมูต่อหน้าคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าพอฉีกออกมาได้เลยอ่ะเห็นไหมรสมากคุณต้องบอกว่าใช่ไหมนี่คือต้มยำต้มยำใช่แต่จะแอบมีหวานหวานด้วยของของวิตามินนกจริงๆแล้วเป็นคนโรแมนติกไหมคะมากมากยังไงต้องแบบจัดแจงทำนู่นนี่เซอร์ไพรส์ไหมเอาแค่เพื่อนเอาแค่แบบเวลาให้ของขวัญเพื่อนเนี่ยคือรู้ว่าไม่รู้นะคนเราอ่ะของขวัญนะของขวัญก็ประมาณสัก 20% นะว่าจะให้อะไรแต่วิธีการให้เนี่ยมันสำคัญที่สุดในความรู้สึกนุ๊กอย่างของนุ๊กเป็นยังไงเป็นคุณโก้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการให้คือนุ๊กก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขานะเพราะว่าเขาก็มีทุกสิ่งแล้วเนาะล้นบ้านแล้วบ้านล้นมากทุกสิ่งจริงเขาก็แบบเขาไม่รู้จะทำไงก็เลยสร้างสรรค์วิธีการให้โดยก็ให้เป็นกล่องของขวัญแล้วก็แกะมาข้างในก็จะมีวอร์ดิ้งเขียนว่าอะไรนะของดีมันไม่ได้หาได้ง่ายๆหรอกจ้ะมันต้องไปที่ห้องนอนอยู่ใต้หมอนจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงก็จะไปหาทุกที่อยู่ในรถบ้างเนี่ยมันก็เป็นลายแทงค่ะบอกให้ไปหาตามจุดต่างๆจนสุดท้ายเนี่ยบอกว่ามาหอมแก้มเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าอยู่ไหนก็มาหอมแก้มหอมแก้มก็เป็นกล่องเล็กๆกล่องนึงซึ่งเขาคิดว่ามันจะต้องเป็นสร้อยหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยหอมแก้มเขาคิดว่าจบแล้วล่ะเปิดออกมาไม่ใช่จะอยู่ในห้องครูอะไรเป็นอย่างนั้นอ๋อเป็นคนแบบว่าแผนวางแผนเนาะจองวางแผนคีเอทอ่ะใช่มีแบบว่าแต่เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกทุกสิ่งอย่างเนี่ยผู้ชายควรทำให้เราไม่ใช่ไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบคบวาเลนไทน์แบบคบกันมา300กว่าวันอะไรอย่างเงี้ยก็ดอกไม้300กว่าดอกเราทำหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายนิ่งจบแควเลยแย่เลยโถเอ้ยเราความรักที่มีต่อลูกเนี่ยที่ตั้งแต่แบบลืมตามาจนถึงทุกวันนี้ให้มองเห็นพัฒนาการของลูกแล้วนุ๊กแบบเป็นยังไงบ้างคืออยากให้ลูกเป็นอะไรไหมหรือวางแผนอะไรแบบไหมวางค่ะนุ๊กก็ไม่เชื่อนะว่าใครที่บอกอุ๊ยลูกอยากเป็นอะไรก็เป็นไม่วางแผนนุ๊กว่าคนเราเวลาทำอะไรมันก็ต้องมีจุดมุ่งหมายฉะนั้นมันก็ต้องแอบฝันไว้บ้างเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าสุดท้ายถ้าเขาเป็นอะไรแฮปปี้เขาเป็นก็ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีแหละอย่างคนโตเนี่ยเขาจะแบบเป็นนักวิชาการหนูก็อยากให้เขาเป็นหมอศัลยกรรมก็เลิศนะลูกโตแม่เหี่ยวพอดีเลยจะมีหมอไหนที่ผ่านหน้าแม่ได้ปราณีได้เท่าลูกตัวเองนั่นแหละแล้วก็เลยเริ่มพาเขาไปดูแบบว่าเราไปทำทิ้งเม้นหน้าไงแล้วเพื่อนมีช่างอยู่คนนึงเขาไปจิ้มหน้าผากอย่างเงี้ยเวลาเป็นรอยย่นแล้วก็ขออนุญาตพี่ขอเข้าไปดูขอหมอขออะไรเงี้ยแต่ก็อุ้มลูกไว้อย่างงี้นะเพราะว่ากลัวลูกจะวิ่งไปชนมือหมอจิ้มหน้าผากแล้วจับไปแล้วก็สอนว่าเนี่ยดูสิหมอเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะวันๆเขาก็ฉีดยาแล้วก็จ่ายยาแค่นั้นแล้วเขาก็ตั้งใจดูแบบอยากเป็นหมอดีนะอย่างเงี้ยสามวันหลังจากนั้นกำลังกินข้าวอย่างเงี้ยเอาเข็มมาหยิบตะเกียบมาจิ้มหน้าผากเราแล้วก็เอ๊ะทำอะไรหมอเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วปลูกฝังโอเคแล้วนะแล้วโอเคใครสำเร็จแล้วส่วนคนเล็กอยากให้เป็นนักกีฬาน้องเหมือนเมื่อตอนเด็กๆแบบว่าเป็นเด็กที่แบบบ้าพลังมีอะไรตลอดพูดแอคทีฟตลอดเวลาคนโตเขาจะเก็บข้างในที่บอกเศร้าเราก็เลยรู้สึกว่าเขาก็น่าจะเป็นนักกีฬาเหมือนที่เราเคยฝันอยากเป็นนักกีฬาแล้วลองภาพแม่หน้าตึงแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปยืนเชียร์ลูกอยู่ริมถนนไปรุ่นจะตายจริงก็เปรี้ยวอยู่นะก็ถือว่าเลิศนะน้องบอกว่าช่วงวัยรุ่นน่ะต้องมีคนมาจีบเยอะแน่ๆไม่มีเลยเวอร์ไม่เชื่อจริงๆสาบานให้แบบว่าเดินไปละฟ้าผ่าตายเลยแต่ถ้าพูดความจริงขอให้รวยในบัตรดอนเลยนะไม่มีคนจีบเลยจริงหรอจริงๆเพราะอะไรไม่เชื่อไม่รู้เหมือนกันอาพับไม่มีคนจีบเลยสมัยเรียนก็ไม่มีอย่างนี้ไม่มีทำไมอ่ะแบบอย่างมากก็ทิ้งผ้าชนะจุดไฟอ่ะแต่ไม่กล้าแบบเดินไปเธออะไรอย่างเงี้ยไม่กล้ารู้สึกว่า
ต้องรอให้เขามาจีบเนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าไม่มีคนมาจีบแล้วพอเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็ไม่มีอ่ะหายไปเลยช่วงเนี้ยตั้งแต่วันที่27ที่ผ่านมาค่ะเพิ่งจะมาเหรอเพิ่งจะมีคนเข้ามาจีบบ้างประปรายก็คือเราก็ไม่ได้ปิดตัวเองมีคนจีบในชีวิตปาเข้าไป3เพื่อนบอกว่าให้ดื่มด่ำกับช่วงเวลานี้พอพ้นวัยนี้ปุ๊บเนี่ยแกต้องไปจีบเขาแล้วเราเป็นแก่เกินแล้วเข้ามาจีบอย่างเงี้ยเขาเข้ามาในรูปแบบไหนอ่ะส่วนมากจะเข้าทางเพื่อนก็หรอแต่เข้าทางเพื่อนจะมีโอกาสเยอะเพราะช่วงนี้แบบว่าจะติดเพื่อนเชื่อเพื่อนอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีแฟนแล้วไม่เอาพอจบทำไมอ่ะจบเพื่อนดีกว่าเคยบอกตัวเองว่าคงไม่มีแล้วแหละแต่ว่าก็มีคนพูดว่าไม่จริงก็มีเดี๋ยวก็มีแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าจะต้องมีอะไรเงี้ยมันเหมือนติดเพื่อนตอนนี้ติดเพื่อนอยู่กับลูกทำนู่นทำนี่สบายใจกว่าแล้วลุงมีสเปคไหมอ่ะต้องหล่อไหมต้องหล่อนะไม่ต้องหล่อแล้วล่ะแต่ก่อนเป็นยังไงเมื่อก่อนเนี้ยอย่างคุณอ๋อมจะเลือกคนที่รักเราหรือเรารักต้องถามรักเรารักเราใช่ป่ะแล้วเมื่อก่อนจะเลือกคนที่เขารักเราเราก็ต้องน่าจะน่าเกลียดเพราะมันจะไม่ไปไหนไกลจะต้องอยู่กับเราแล้วยิ่งคนที่แบบว่าครอบครัวแตกแยกดูร้าวฉานไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจดูไม่เต็มตัวของตัวเองเนี่ยดีมากมากเพราะเวลาเราเข้าไปเราจะเป็นที่พึ่งของเขาอะไรเขาจะรักเรามากเกาะแน่นไม่ปล่อยตัวชอบอย่างนั้นแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตามมาอีกเยอะอะไรเงี้ยในความที่แบบเขาไม่มั่นคงทางจิตใจในความที่เขาอะไรอย่างเงี้ยอ่อนแอทางอารมณ์บางอย่างแต่พอหลังจากนั้นไม่มีแล้วนะพอตอนณจุดนี้เริ่มต้นใหม่เลยรักคนที่เรารักตอนเนี้ยเริ่มคิดว่าเพราะสุดท้ายอ่ะมานั่งคิดว่ารักคนที่เขารักเราอ่ะเลิกกันไปเราได้อะไรก็ได้แค่คนที่เคยรักเราแต่ถ้าเรารักคนที่เรารักอ่ะเลิกกันไปอย่างน้อยเราก็ได้รักคนที่เรารักโอ้ยซาบซึ้งตาจะร่วงซึ้งแล้วต้องหล่อด้วยพอแล้วคนนี้ไม่หล่อละจบอ๋อที่ทำมานี่คือหน้าตาแบบว่าต้องไม่หล่อไปก่อนก็ไม่หล่อไปก่อนจริงหรือเปล่าจริงเวลาคนหล่อเราไม่ค่อยกล้าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบแต่ไม่กล้าคุยกลัวเดี๋ยวแบบว่าเราสูแน่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยทำขนมให้ทานได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไป